สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็ยังจะพูดถึง compound เหมือนเดิมนะคะการเชื่อมประโยคแบบ compound เหมือนเดิมแต่ที่นี้เนี่ยครูจะมาสอนอีกตัวหนึ่งนะคะที่ใช้ก็คือการใช้ semicolon semicolon หน้าตาเป็นงี้นะคะ semicolon เนี่ยใช้เชื่อมประโยคได้เราเรียกว่า connector นะคะก็คือเราใช้semicolon แทน conjunction ได้ในเวลาที่เราจะเชื่อมประโยคให้เป็น compound sentence นะคะใช้แบบดูง่ายๆเลยอะนะคะยกตัวอย่างเช่น the teacher discussed the problem but they reached no solution นะคะอันนี้ประโยคนี้ compound sentence ก็คือเป็น the teacher discussed the problem แล้วก็เชื่อมด้วย but นะคะแล้วก็มีคอมมาตรงนี้ there is no solution ก็คือว่าthe teacher มาคุยกันเรื่องปัญหาเนี่ยแต่ว่าไม่ได้วิธีไม่ได้ข้อสรุปที่จะแก้ไขนะคะเราจะใช้ semicolon แทนได้ยังไงนะคะง่ายๆเลยค่ะก็คือว่าอันนี้ the teacher นะคะ discuss the problemแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะsemicolon they reach no solution จบนะคะก็กลายเป็น the teacher discussed the problem semicolon they reach no solution จบง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะก็คือ semicolon ใช้แทน conjunction ไปเลยตัดทิ้งไปเลยแล้วก็พอเราใช้ semicolon แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ comma ข้างหน้าแล้วถูกไหมคะก็จะกลายเป็น semicolon ไปเลยคือ semicolon แทนไอเนี้ยไปเลยแทนก้อนเนี้ยนะคะอีกสักประโยคหนึ่งแล้วกันI could hear him, but they couldn't hear. I could hear him, but he couldn't hear me. ฉันได้ยินเขาแต่เขาไม่ได้ยินฉันนะคะเว้ยถ้าเราจะแก้ให้เป็นไม่ใช่แก้สิใช้คอนเซมิโคลอนแทนก็คือง่ายๆทำไงคะ I could hear himsemicolon he couldn't hear me ง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะจบไม่มีอะไรใช่ไหมก็คือง่ายๆแบบนี้เลยฉะนั้นเนี่ยครูว่าปกติคนไทยไม่ค่อยได้คิดว่าไม่ค่อยได้เอาหัดใช้ semicolon ในการเชื่อมประโยคเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ครูก็มาอธิบายให้ดูนะคะทีเนี้ยนอกจากใช้แทน conjunction ได้แล้วเนี่ยนะคะมันยังใช้แทนอย่างอื่นได้ด้วยอะเช่นใช้แทน because ถึงแม้ because ไม่ใช่ conjunction ถูกไหมคะแต่ว่า semicolon เนี่ยมันใช้เชื่อมประโยคที่เขาเรียกว่าความหมายมัน relate กันอะนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้ก็ได้ he fell asleep he was tired from jogging อย่างประโยคนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าใช้ semicolon แทนประโยคเต็มๆมันก็คือจะเป็น he fell asleep because he was tired from jogging แต่ว่าอันนี้เราก็ใช้อันนี้มาเชื่อม2ประโยคเลยรวมกันได้คือถ้าเราใช้ because นะคะมันจะเป็น complex sentence ถูกไหมเพราะว่า complex sentence คือมีประโยคหลักประโยคย่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราใช้ semicolon เนี่ยมันจะกลายเป็น compound sentence นะคะนะคะแล้วมันก็คือใช้ได้ความหมายได้นะคะขอบคุณค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะรู้นะคะเราใช้ semicolon ในกรณีไหนได้ก็คือในกรณีที่บางทีอะเราใช้ semicolon เวลาที่เราใช้ comma เยอะแล้วอะถูกไหมคะที่ใช้comma แล้วเดี๋ยวคือถ้าเราใช้ comma หลายที่แล้วหรือว่าใช้แอนหลายตัวเดี๋ยวมันจะงงไหมคะเอาเป็นว่าใช้เวลาที่ใช้อะไรดีล่ะ comma หรือแอนหลายที่แล้วใช่ไหมคะจะบอกว่า the weather was hot and humid อากาศร้อนแล้วก็ชื้นด้วยนะคะ and the
boys and girls were tired นะคะลองดูนะคะประโยคนี้แอนเยอะมากเลยถูกไหมคะมีแอนhot and humid แล้วก็มีแอนแล้วก็มี the boys and girls were tired แล้วแอนเยอะเหลือเกินถ้าเราไม่เหมือนกับว่าถ้าเราคงให้ประโยคมันเป็นไว้อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอ่านแล้วมันก็จะไม่สวยอ่ะมันถูกนะแต่มันไม่สวยคือมันเอาแอนเยอะไปหมดถ้าเราทำให้ประโยคมันสวยขึ้นเราก็จะบอกว่า the weather was hot and humidแล้วก็ใส่เซมิโคลอน the boys and girls were tired ถูกไหมคะก็คือว่าอ๋อเหลือ and แค่2ตัวเราใช้เซมิโคลอนเชื่อมก็คือมันกับช่วยให้มันสวยขึ้นได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีนะคะเราก็ใช้เซมิโคลอนนะคะนี่ถ้าสุดเดี๋ยวคือขอชี้นิดนึงเดี๋ยวสำหรับอันนี้นะคะย้อนเอาเป็นว่าใช้อันนี้ขออธิบายตรงใช้แค่ว่าใช้เซมิโคลอนแทนเวลาที่ใช้แอดหลายที่ละกันส่วนถ้าเป็นคอมมาเดี๋ยวเอาไว้เข้าหน้านะคะถัดมาอันนึงก็คือการใช้เซมิโคลอนในการที่เหมือนกับให้มันให้ประโยคมันสวยอะให้ประโยคมันเขาเรียกว่าอ่านแล้วมันมีเขาเรียกมีริทึมที่ดีนะคะเขาเรียกไงมีจังหวะมีจังหวะที่ดีมี rhythmic effect นะคะยกตัวอย่างเช่น you need your school แล้วก็ semicolon your school needs you โอเคจะบอกว่า you need your school needs you จะใช้ and ก็ได้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยแต่ว่าพอเราใช้ semicolon แล้วมันแบบอ่านแล้วมันแบบจังหวะมันดีถูกไหมคะเพราะมันคือ2ประโยคที่ structure เดียวกันอย่างเงี้ยเนาะประมาณอย่างนั้นสิ่งที่เราอยากสิ่งที่ครูอยากจะย้ำนิดนึงนะคะว่ามักจะเวลาเรามักจะลืมกันก็คือว่าคอมม่าเนี่ยนะเชื่อมประโยคไม่ได้นะคะนะคะเซมิโคลอนเชื่อมประโยคได้อย่างเดียวคอมม่าใช้เชื่อมประโยคไม่ได้นะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะที่มักจะผิดกันนะคะก็คือว่าเราอย่าคิดว่า adverb เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น conjunction ได้มันจะมี adverb ที่จะใช้กันผิดบ่อยๆนะคะก็คือพวกแบบhowever อะไรกะ therefore otherwise nevertheless อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้มันตัวอย่างเฉยๆนะจริงๆมันมีมากกว่านี้นะคะยกตัวอย่างที่ผิดกันบ่อยๆอย่างเช่น it rained all day nevertheless everyone had funเดี๋ยวครูเขียนให้คิวคิวเขียนหลายๆประโยคให้กันละกันแล้วเรามาดูว่าอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกละกันดีไหม It rained all day nevertheless everyone had fun อีกอันนึงก็จะเป็นว่า It rained all dayคอมม่า but everyone had fun แล้วกัน but everyone had fun แล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะ it rained all day nevertheless คอมม่า everyone had fun ถามว่าประโยค4ประโยคนี้นะคะอันไหนถูกไหนผิดครูไม่บอกว่าถูกกี่อันผิดกี่อันอะลองดูสรุปว่ายังไงคะประโยคนะคะอันแรกผิดถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้เป็นประโยคที่1อันนี้เป็นประโยคที่2แล้วมันมีคอมม่าแล้วอันนี้มันเป็นแค่ adverb ไม่ใช่ conjunction ไม่สามารถเชื่อมประโยคได้ฉะนั้นประโยคนี้ผิดนะคะ
ส่วนประโยคนี้ it rained all day semicolon everyone had fun อันนี้ประโยคที่1 it rained all day everyone had fun ประโยคที่2ส่วนตรงนี้นะคะมี nevertheless ก็จริงแต่ว่าตัวเชื่อมที่เป็นตัวเชื่อมจริงๆอ่ะคือ semicolon ส่วนไอ้ตัว nevertheless เนี่ยมันเป็นแค่ adverb มาขยายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อีกประโยคนี้ถูกไหมประโยค it rained all day comma but everyone had fun อันนี้ถูกใช่ไหมคะเป็น compound sentence เชื่อมด้วย conjunction หน้า conjunction มี comma อันนี้ถูกนะคะประโยคสุดท้าย it rained all day full stop จบประโยค nevertheless everyone had fun ถูกไหมคะก็คือทำเป็น2ประโยคไปเลยนะคะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยผิดกันเยอะจริงๆนะคะเมื่อก่อนครูก็ผิดนะคะเพราะว่าเรานึกว่า however therefore otherwise อะไรเนี้ย nevertheless พวกเนี้ยเพราะว่าถ้าเราแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมันถูกไหมเพราะว่าเราใช้คำว่าถึงแม้ว่าเพราะอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันแปลแล้วมันถูกแต่ว่าเวลาเราใช้อะเราต้องดูว่าถ้าเชื่อมประโยคนะคะถ้าเชื่อม sentence เนี่ยต้องใช้ conjunction adverb มาเชื่อมไม่ได้นะคะconjunction หรือ semicolon เวลาเราเห็นบ่อยนะประโยคที่ใช้บอกว่า subject verb ใช่ไหมคะแล้วเขาใช้ however ถูกไหมแล้วก็อีกประโยคหนึ่งเนี้ยถูกไหมคะแต่ว่าเหมือนมันอ่านเผินๆเหมือนเชื่อมด้วย however แต่จริงๆมันเชื่อมด้วย semicolon เนาะดังนั้นที่เขียนผิดบ่อยที่ครูเห็นก็คือจะเป็น subject verb however แล้วก็ comma subject verb อย่างเงี้ยถูกไหมคะ however ใช้เชื่อมไม่ได้แล้วก็มา commaไม่ได้คือคอมม่าเชื่อมไม่ได้ however เชื่อมไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้มันตรงเนี้ยเซมิโคลอนเป็นตัวเชื่อม however มันแค่เป็น adverb อธิบายเฉยๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ควรแค่นี้นะคะก็อาจจะเรื่องเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเซมิโคลอนอาจจะไม่ถนัดได้ใช้กันนะคะก็คือว่าครูก็ลองเขาเรียก introduction ละกันว่าเซมิโคลอนเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็วิธีใช้เราต้องหัดระวังยังไงนะคะก็อย่าลืมถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์นะคะเผื่อตรงไหนครูอธิบายแล้วมันไม่เข้าใจก็ถามนะคะเพราะบางทีครูก็ไม่รู้นะว่าอันไหนที่มันไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ลองอย่าลืม subscribe นะคะnewsletter ของครูนะคะก็คือใส่อีเมลไปแล้วก็พอครูวิดีโอออกมาใหม่เนี่ยครูก็จะแจ้งไปนะคะขอบคุณมากค่ะ